กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านการ์เด้นคอร์เนอร์บาย1นะคะช่องที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกุหลาบมาฝากเพื่อนๆกันค่ะวันนี้นะคะก็จะเอาเทคนิคเกี่ยวกับการซื้อกุหลาบมาฝากกันค่ะในส่วนของการจะซื้อกุหลาบช่วงฤดูไหนดีนะคะก่อนอื่นนะคะปกติแล้วประเทศไทยนะคะจะมีฤดูทั้งหมด3ฤดูนะคะก็คือฤดูร้อนนะคะก็คือกุมภาถึงพฤษภาคมฤดูฝนก็คือช่วงพฤษภาคมถึงตุลาคมฤดูหนาวก็คือช่วงตุลาคมถึงกุมภาพันธ์นะคะโดยปกติส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะคะยกเว้นภาคใต้นะคะที่จะมีแค่2ฤดูก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนนะคะวันนี้หนึ่งขอกล่าวถึงฤดูการถึง3ฤดูไปเลยนะคะเพราะว่ามันมีผลเพราะว่าเวลาเราซื้อกุหลาบนะคะปกติแล้วกุหลาบที่เขาเพาะพันธุ์กันส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ทางภาคเหนือนะคะเป็นหลักๆนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยมันก็มีผลในเรื่องของฤดูการ3ฤดูเนี่ยเป็นหลักมากกว่าที่จะอิงตามภาคใต้นะคะคนที่อยู่ภาคใต้เวลาสั่งซื้อกุหลาบที่มาจากภาคเหนือก็ต้องดูฤดูการประกอบนะคะว่าควรจะซื้อช่วงฤดูไหนดีนะคะเพราะว่ากุหลาบแต่ละช่วงฤดูนะคะหรือช่วงเวลานะคะของแต่ละปีอ่ะมันจะมีผลมากๆเลยนะคะกับสภาพต้นที่เราจะได้นะคะรวมถึงโรคที่ติดมากับสวนนะคะหนึ่งอยากจะแนะนำเพื่อนๆไว้ในส่วนของการเข้าใจเกี่ยวกับกุหลาบก่อนนิดนึงนะคะก็คือว่าปกติแล้วนะคะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยกุหลาบนะคะเขาจะเป็นพืชที่ชอบแสงแดดค่ะแต่เขาไม่ชอบแสงแดดแบบร้อนๆที่ทำให้รากเขาร้อนนะคะแล้วก็กุหลาบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาแตกยอดได้ดีในช่วงฤดูฝนนะคะช่วงฤดูหนาวเขาก็สามารถแตกยอดได้ค่ะถ้าอยู่ในต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าฤดูหนาวที่แบบเป็นช่วงที่มีหิมะตกเขาจะจำศีลนะคะหรือพักต้นของเขานะคะสะสมอาหารในดินอยู่แต่ว่าไม่ได้ตายนะคะแล้วพอถึงฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนนะคะเขาก็จะออกดอกนะคะแต่ว่าในขณะที่ประเทศไทยของเราอะค่ะไม่มีฤดูหนาวที่แบบหิมะตกจนถึงขั้นที่กุหลาบเขาจะจำศีลหรือพักนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาจะออกดอกตลอดทั้งปีค่ะแต่ว่าสภาพดอกหรือสภาพต้นของเขาเนี่ยแต่ละช่วงฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะโดยแต่ละฤดูเนี่ยแมลงศัตรูพืชและโรคนะคะที่รุมเร้าเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะช่วงรอยต่อฤดูนะคะจะเป็นช่วงที่ไรแดงจะระบาดหนักมากที่สุดนะคะอันนี้หนึ่งได้ความรู้มาจากคุณก้องนะคะซึ่งหนึ่งลองมาสังเกตแล้วเอ้ยจริงนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนเข้าหนาวฤดูหนาวเข้าร้อนนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะช่วงไหนที่อากาศร้อนแล้วเข้าไปหนาวอย่างเงี้ยค่ะกุหลาบของเราอ่ะมันจะมีไรแดงมาอยู่ใต้ใบค่ะหรืออาจจะมีไรขาวก็ได้นะคะหรือไรที่อยู่บนใบก็ได้ไรเนี่ยจริงๆแล้วมันมี2แบบนะคะเท่าที่หนึ่งรู้นะเท่าที่หนึ่งสังเกตก็คือที่ต้นที่บ้านเป็นนะคะก็คือไรแดงก็คือเขาจะอยู่ใต้ใบแล้วก็มันมีไรที่อยู่บนเหนือใบด้วยนะคะที่ใต้ใบไม่มีแบบแมลงหรืออะไรเกาะอะค่ะก็คือลักษณะของพวกไรเนี่ยเขาจะทำลายกุหลาบเรานะคะผ่านใบนะคะที่แก่นะคะไม่ว่าอาจจะกินน้ำเลี้ยงจากใต้ใบหรือบนใบนะคะซึ่งถ้าเกิดกุหลาบของเราเป็นไรแดงเนี่ยหรือเป็นไรนะคะใบจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็แห้งนะคะหรืออาจจะเป็นลายด่างๆนะคะทั้งต้นเลยนะคะเป็นแบบใบขาวๆอะค่ะแบบนั้นแหละจะทำให้กุหลาบของเราอะมีปัญหาถ้าเกิดว่าเขาเป็นทั้งต้นนะคะถ้าเกิดการระบาดอย่างหนักๆนะคะก็คือมันมีผลในเรื่องของทำให้กุหลาบของเรามีคลอโรฟิลล์ไม่เยอะนะคะตรงหน้าใบเวลาส่องข้อแสงเวลาจะดึงอาหารขึ้นมาค่ะเขาก็ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้แหละค่ะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ต้นกุหลาบของเราทรุดโทรมได้นะคะอย่าชะล่าใจกับไรแดงเป็นอันขาดนะคะแล้ววิธีป้องกันไรแดงทำยังไงวิธีป้องกันนะคะก็คือว่าล้างใบทุกวันนะคะอย่างที่บอกค่ะพฤติกรรมของไรนะคะเขาไม่ชอบความชื้นนะคะหรือไม่ชอบเปียกๆนะคะดังนั้นเนี่ยฤดูฝนเขาจะไม่มาค่ะแทบจะไม่เห็นเขาเลยนะคะแต่ฤดูร้อนกับช่วงหน้าหนาวเนี่ยอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่ามีอากาศเปลี่ยนๆหรือแห้งๆบ่อยๆนะคะอากาศแห้งแล้งอะค่ะเขาจะมานะคะ
คราวนี้เรามาเข้าเรื่องของเราก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าเราจะซื้อกุหลาบฤดูกาลไหนดีนะคะถ้าเกิดเป็นฤดูร้อนนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้แถมมาจากสวนถ้าเกิดสวนไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือกำจัดให้เรานะคะนั่นก็คือเพี้ยไฟค่ะเพี้ยไฟนะคะลักษณะของการทำลายต้นก็คือจะทำลายตรงดอกนะคะแล้วก็ยอดอ่อนของกุหลาบค่ะถ้าเกิดเขาเข้าไปทำลายนะคะยอดก็จะเป็นสีดำๆไม่ไหม้เหี่ยวๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นยอดที่มีดอกที่เกิดออกมานะคะที่เจริญเติบโตออกมาก็จะมีลักษณะผิดรูปแล้วก็บิดเบี้ยวๆนะคะไม่สวยงามนะคะจะมีปัญหากับพวกกุหลาบที่มีกลีบดอกแบบไม่หลายชั้นนะคะหรือเพียงแค่ 2-3 ชั้นนะคะหนักมากๆนะคะส่วนกุหลาบที่มีกลีบดอกหนาๆอย่างเช่น Cordate Jubilee หรือ Red Eden Constant นะคะพวกนี้ถึงแม้ว่าจะถูกทำลายจากเพี้ยไฟนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเพี้ยไฟไม่สามารถทำลายได้ถึงตรงจุดตรงกลางของดอกนะคะดอกชั้นในๆอะค่ะอาจจะยังบานออกมาสวยได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วฤดูร้อนนะคะคนที่ปลูกกุหลาบนะคะเขาต้องการที่จะพักต้นอยู่แล้วนะคะดอกที่ให้เนี่ยช่วงฤดูร้อนไม่ค่อยสวยส่วนใหญ่เขาก็เลยจะเด็ดดอกทิ้งกันนะคะแล้วก็ใช้ฤดูร้อนเนี่ยค่ะในการบำรุงต้นนะคะเน้นให้รากเจริญเติบโตได้ดีมีทรงพุ่มเยอะๆมีใบเยอะๆนะคะการมีใบเยอะๆนะคะก็จะช่วยให้เขาสามารถสังเคราะห์แสงได้มากนะคะแล้วก็สามารถสะสมอาหารได้มากค่ะแต่ว่าช่วงฤดูร้อนเราจะไม่ตัดแต่งกิ่งกันหนักๆนะคะจะแค่เล็มๆกิ่งที่แบบไม่มีประโยชน์พวกกิ่งรีบๆกิ่งแห้งๆทิ้งนะคะเพราะว่าฤดูร้อนนะคะจะเป็นฤดูที่กุหลาบค่อนข้างเครียดนะคะถ้าเกิดสังเกตได้ง่ายๆก็คือใบเขาจะหงิกๆใบเล็กๆลงนะคะดอกก็ที่ได้ก็จะเล็กลงด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นช่วงฤดูร้อนนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อกุหลาบนะคะก็จะได้อาจจะมีโอกาสที่ได้กุหลาบที่ดอกอาจจะสีไม่เหมือนกับตอนช่วงฤดูหนาวนะคะเพราะว่าฤดูหนาวอ่ะคือเขาอากาศจะเย็นๆนะคะสภาพดอกก็จะสีอาจจะเข้มๆโดยเฉพาะพวกสกุลสีม่วงสีชมพูหรือสีแดงเนี้ยค่ะเขาจะสีเข้มขึ้นในช่วงฤดูหนาวค่ะหลายสายพันธุ์เลยนะคะแต่พอฤดูร้อนนะคะเขาจะสีซีดลงค่ะเหมือนพวกมุงหมาดอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเป็นฤดูหนาวเขาจะออกเป็นออกโทนม่วงๆใช่ไหมคะแต่พอฤดูร้อนเขาจะเป็นสีแบบซีดๆนะคะออกแบบบางทีอาจจะเป็นเหลืองเหมือนแบบมุงหมาดปลอมไปเลยนะคะต่อไปนะคะฤดูที่2ก็คือฤดูฝนนะคะฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่กุหลาบออกสู่ตลาดน้อยค่ะเพราะว่าช่วงก่อนที่จะเข้าฤดูร้อนอ่ะสวนหลายสวนพยายามลดกุหลาบออกไปใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมาดูแลหรือบำรุงอะไรมากในช่วงฤดูร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นช่วงฤดูฝนเนี่ยจะมีกุหลาบออกมาค่อนข้างน้อยค่ะนอกจากนี้นะคะเนื่องจากฤดูฝนเนี่ยเวลาฝนตกลงมาค่ะเวลาชาวสวนบำรุงนะคะพวกปุ๋ยพวกยามันจะถูกชะล้างจากน้ำฝนนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ยากลำบากในการบำรุงแล้วก็ในการรักษาโรคของกุหลาบมากๆนะคะเพราะว่าอุปสรรคสำคัญก็คือฝนค่ะช่วงนี้เนี่ยโรคที่เป็นบ่อยมากสำหรับกุหลาบก็คือ1นะคะรากเน่าค่ะ2นะคะโรคราใบจุดต่างๆไม่ว่าจะราตากบหรือราใบจุดสีดำนะคะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเยอะมากนะคะใครที่ซื้อกุหลาบช่วงหน้าฝนนะคะบอกเลยว่าเป็นช่วงฤดูที่อันตรายมากไม่แนะนำให้ซื้อเลยนะคะไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่านะคะไม่เชื่อลองซื้อมาดูค่ะเหมือนที่หนึ่งเจอมานะคะตอนแรกนึกว่าราไม่ได้มีภัยอันตรายมากนะคะณปัจจุบันนี้นะคะผ่านมาเข้าถึงฤดูที่3แล้วนะคะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะโรคราใบจุดสีดำที่ในสวนหนึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีอ่ะตอนที่หนึ่งไปซื้อกุหลาบช่วงหน้าฝนที่แล้วอะค่ะแล้วเอากลับมาค่ะปัจจุบันเนี่ยยังคงแพร่ระบาดในสวนของหนึ่งอย่างต่อเนื่องเลยนะคะของแถมชนิดนี้นะคะจำไปจนวันตายเลยค่ะเพราะว่ารานะคะอย่าชะล่าใจกับมันเป็นอันขาดเขามีสปอร์ค่ะสปอร์เขาเนี่ยสามารถอยู่ในเซลล์ของกุหลาบได้ตลอดถ้าเกิดใครมีนะคะกุหลาบที่เป็นโรครานะคะถ้าเกิดว่าเขายังเป็นหายๆอยู่อย่างนี้ตลอดนะคะแนะนำว่าอาจจะถอนทิ้งไปเลยดีกว่านะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ซื้อต้นใหม่ที่ไม่เป็นโรคราดีกว่านะคะ
ช่วงหน้าฝนนะคะเป็นช่วงฤดูที่กุหลาบนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ถูกโรครารุมเร้านะคะหรือโรครากเน่านะคะจะเป็นช่วงที่กุหลาบแตกยอดแตกตาได้ดีค่ะแต่ว่ากุหลาบที่ออกสู่ท้องตลาดเนี่ยก็จะสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็สรุปว่าหน้าฝนก็คงไม่ค่อยได้ซื้อกันเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดใครมีกุหลาบอยู่ที่บ้านอยู่แล้วที่ซื้อมาตั้งแต่ช่วงก่อนฤดูร้อนนะคะก็โอเคนะคะก็มาบำรุงกันดูแลกันช่วงหน้าฝนได้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาแตกยอดแตกตาได้ดีค่ะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าบำรุงด้วยแคลเซียมโบรอนนะคะอย่างดีๆแล้วก็มีพวกน้ำหมักปลาด้วยนะคะพวกมีไนโตรเจนสูงๆอะค่ะเขาก็จะแตกยอดแตกตาได้ดีแตกกิ่งกระโดงได้ดีนะคะกระตุ้นอะไรก็จะเกิดเยอะนะคะถ้าเกิดใครอยากจะให้แตกยอดแตกตาได้ดีนะคะแนะนำว่าให้ช่วงปลายฤดูร้อนนะคะให้ตัดแต่งไประดับกลางไปเลยนะคะหรือถ้าเกิดมั่นใจว่าบำรุงเขาได้สมบูรณ์หรือครบตามตารางแล้วนะคะก็อาจจะตัดหนักเลยก็ได้นะคะแต่ว่าควรจะตัดช่วงที่เรามั่นใจว่าหลังจากตัดแต่งแล้วฝนจะไม่ตกลงมานะคะเพราะว่าหลังจากตัดแต่งแล้วแผลกุหลาบอะค่ะไม่ควรให้โดนน้ำฝนเลยนะคะเพราะว่าพอน้ำฝนไปโดนแผลของเขาจะเป็นโรคไดแบคทันทีนะคะถ้าซื้อกุหลาบมาช่วงหน้าฝนนะคะหลบฝนได้หลบนะคะเวลาตัดแต่งกิ่งนะอันนี้ฝากไว้ค่ะต่อไป3นะคะฤดูหนาวค่ะฤดูหนาวนะคะเป็นช่วงที่กุหลาบนะคะ80%ในความรู้สึกหนึ่งนะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเขาจะออกดอกแบบท็อปฟอร์มค่ะสีค่อนข้างตรงปกกับที่เขาอยู่ต่างประเทศนะคะทรงดอกบางทีเนี่ยก็ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ปกติหน้าร้อนอาจจะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วครึ่ง2นิ้วครึ่งแต่พอหน้าหนาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบำรุงดีๆนะคะไม่มีพวกโรคแมลงรุมเร้าอยู่นะคะการสะสมอาหารของเขาเนี่ยเต็มที่นะคะต้นเขาสมบูรณ์เต็มที่นะคะช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่ดอกของเขาสวยมากๆค่ะการแตกกิ่งนะคะก็ถ้าเกิดเราบำรุงดีๆก็แตกกิ่งดีค่ะการตัดแต่งกิ่งของกุหลาบช่วงหน้าหนาวนะคะจะตัดแต่งกิ่งได้ทั้งแบบกลางแล้วก็แบบหนักนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจว่าตัดแต่งเบาตัดแต่งหนักตัดแต่งกลางเป็นยังไงนะคะให้ไปดูที่ EP ที่200นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งซื้อกุหลาบมานะคะแนะนำว่าให้ไปดู EP ที่199นะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ตัดแต่งกิ่งแล้วปรากฏว่ากิ่งที่ออกมาใหม่ตาบอดนะคะหรือว่ายอดสั้นๆหรือว่ามียอดเยอะแต่ว่าตาบอดทั้งนั้นนะคะแนะนำให้ไปดูที่ EP 202เรื่องการเด็ดยอดนะคะประกอบนะคะเพื่อที่ว่ากุหลาบของเพื่อนๆนะคะจะได้สมบูรณ์แล้วก็เติบโตได้ดีค่ะวันนี้หนึ่งคงฝากไว้แต่เท่านี้ก่อนนะคะสรุปแล้วนะคะถ้าเป็นหนึ่งซื้อกุหลาบนะในฐานะที่1ก็ปลูกกุหลาบไม่ตายแล้วนะคะเอาตรงๆตายยากมากของ1ก็จะซื้อช่วงก่อนฤดูร้อนนะคะช่วงนี้กุหลาบจะราคาถูกถ้าเกิดว่าเราซื้อมาช่วงนี้มันมีข้อดีอย่างนึงก็คือว่าเราสามารถเลี้ยงเขาได้ครบถึง3ฤดูได้รู้นิสัยของเขาเลยครบนะคะถ้าเกิดเขาตายช่วงฤดูร้อนก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเราไม่มีบุญต่อกันนะคะก็จะไม่ซื้ออีกอะไรประมาณนี้จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาประคบประหงมอยู่นะคะแล้วก็ฤดูที่1จะไม่ซื้อเลยนะคะก็คือฤดูฝนค่ะเจ็บใจนะคะก็คือโรครานะคะดุเหลือเกินนะคะส่วนฤดูหนาวนะคะเป็นฤดูที่หนึ่งว่าราคากุหลาบบางทีค่อนข้างสูงอะค่ะก็หนึ่งจะไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะคะจะไปเน้นซื้อช่วงก่อนฤดูร้อนมากกว่านะคะช่วงนั้นอะกุหลาบอะโลราคาถูกๆเยอะเลยนะคะแล้วก็สภาพต้นก็บางทีแบบมาจากฤดูหนาวอย่างเงี้ยเขาก็ยังสภาพดอกหรืออะไรอย่างเงี้ยยังถือว่าอยู่ในระดับ 80% 90% อยู่นะคะอาจจะไม่ 100% ก็ไม่เป็นไรค่ะอ๋อแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่คิดจะซื้อกุหลาบออนไลน์นะคะหนึ่งแนะนำว่าไม่ให้ซื้อช่วงฤดูร้อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขนส่งเนี่ยเขาส่งล่าช้านะคะกุหลาบของเพื่อนๆจะได้มาในสภาพที่ขาดน้ำนะคะถ้าเกิดเป็นมือใหม่เนี่ยเลี้ยงไม่เป็นก็มีโอกาสที่จะรอดยากนะคะแล้วก็เวลาบำรุงเนี่ยก็อาจจะบำรุงยากนะคะถ้าเกิดจะซื้อออนไลน์แนะนำให้เป็นฤดูฝนหรือฤดู
หนาวนะคะหรือดูสภาพอากาศที่แบบไม่ร้อนนะคะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดที่จะซื้อกุหลาบมาปลูกนะคะแบบออนไลน์นะแต่ถ้าเกิดไปตามร้านต่างๆนะคะหนึ่งแนะนำว่าให้ไปช่วงถ้าเกิดใครอยากได้กุหลาบราคาถูกๆนะคะก็ซื้อช่วงก่อนเข้าร้อนก็ได้ค่ะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดซื้อก่อนเข้าร้อนอ่ะพอเข้าฤดูร้อนแล้วกุหลาบเราจะสภาพแย่นะคะถ้าเกิดดูแลไม่ดีนะคะดูแลไม่เป็นนะคะเขาก็จะอาจจะตายได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเครียดค่ะพอเข้าฤดูฝนนะคะเขาก็จะปรับตัวนะคะแตกยอดแตกตาแตกใบใหม่ๆออกมาสวยๆนะคะพวกไรแดงพวกเพี้ยไฟมันก็จะหายไปนะคะจะมีไม่เยอะเท่ากับฤดูร้อนค่ะก็ปล่อยให้เขาง่อยๆไปพักต้นไปนะคะเด็ดดอกไปเรื่อยๆนะคะการเด็ดดอกนะคะถ้าเกิดว่าเราเด็ดดอกไม่ว่าจะเป็นดอกตูมหรือว่าดอกที่บานแล้วอะค่ะเป็นการช่วยลดการสูญเสียพลังงานหรือสารอาหารที่สะสมไม่ให้ไปเลี้ยงตรงดอกนะคะการเด็ดดอกออกบ่อยๆนะคะจะช่วยให้กุหลาบในรอบถัดๆไปอะจะใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างนึงนะคะถ้าเกิดใครซื้อกุหลาบนะคะกุหลาบอะค่ะมันก็เหมือนสินค้าแฟชั่นอย่างนึงถ้าเกิดเพิ่งออกมาวางตลาดใหม่ๆอะเขาจะราคาแพงค่ะก็อาจจะรอให้เพื่อนๆคนอื่นเขาปลูกกันเยอะๆก่อนนะคะให้สวนเขาปลูกกันเยอะๆก่อนพอสักพักนะคะเดี๋ยวราคาก็ลงค่ะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการปลูกกุหลาบนะคะหน้าร้อนนี้เราจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะอย่าเครียดค่ะกุหลาบช่วงนี้นะคะพยายามดูแลเรื่องรากเรื่องดินให้ดีนะคะอย่าให้เขาได้รับแสงแดดตรงรากนะคะให้รากเขาเดินดีๆเข้าไว้ค่ะใบไม่สวยดอกไม่สวยช่วงนี้ปล่อยไปค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอหน้าฝนหน้าหนาวเขาจะสวยค่ะช่วงนี้เราก็ใส่ปุ๋ยตามปกติกันไปก่อนนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะมีอะไรคำถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะหรือจะไปถามที่รถแลนด์การ์เด้นหรือเกษตรริมรั้วบ้านก็ได้นะคะวันนี้หนึ่งไปก่อนนะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ